ำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าช่วงเปิดเทอมนี้มีประชาชนมาใช้บริการโรงรับจำนำสูงขึ้นร้อยละ25และพบว่าของที่นำมาจำนำส่วนใหญ่ยังคงเป็นทองคำรูปพรรณกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นทางการอินโดนีเซียเตรียมผลักดันมาตรการฝังไมโครชิปข้อเท้ากับผู้ต้องหาคดีข่มขืนหวังติดตามพฤติกรรมหลังพ้นโทษและลดปัญหาการทารุณกรรมทางเพศนอกจากนี้ยังมีแนวคิดทำหมันและเพิ่มโทษผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกด้วยฝังไมโครชิปไว้ที่ข้อเท้าเลยครับล้ำไหมล้ำมากไม่ใช่อยู่ในกำไลเท้าเลยไม่ใช่ฝังไว้ในเนื้อเลยตีแลบขนลุกเลยนี่นะอ่ะมีอะไรฮะเชิญฮะผมมีเหตุเกิดที่อยุธยาคุณผู้ชมครับถึงท่ามกลางอากาศที่สำหรับคนไทยก็ถือว่าร้อนละแต่สำหรับฝรั่งก็คงถือว่าเป็นอากาศที่แบบว่าดีซันนี่ซันชายมากๆที่นู่นครับมีเหตุแจ้งมาว่านะครับไปนักท่องเที่ยวสาวลักษณะเป็นชาวยุโรป2คนนอนอาบแดดกันกลางสวนสาธารณะเลยครับนี่มันไม่ใช่ทะเลนะไม่ใช่ครับนี่คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็สองคนนี้เขาก็นั่งแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยคนที่ขับรถไปขับรถมาหลายคนบางคนถึงกับขนาดจอดรถเลยแล้วก็ดูเลยนะว่าแบบเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยนอนกันแบบใส่บิกินี่กันอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็โทรแจ้งตำรวจครับตำรวจก็ตามสไตล์อยุธยาปั่นมาเลยครับปั่นจักรยานมายาวเลยนะครับพอมาถึงครับตำรวจก็เข้าตักเตือนบอกให้ทั้งสองคนสวมใส่เสื้อผ้าสองคนนี้ก็ค่อยๆทยอยใส่ทำท่าทีไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก่อนที่จะเก็บสัมภาระแล้วก็เดินออกไปทันทีเลยนี่ฮะนี่ไงพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแจ้งให้ใส่เสื้อผ้าซะครับนะฮะเจ้าที่เขาบอกว่าตรงนี้นี่มันเปลี่ยวแล้วมันสุ่มเสี่ยงอาจจะถูกประทุษร้ายแล้วทำแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมอาจจะโดนลวนลามได้เขาก็เลยต้องมาเตือนก่อนนี่แหละครับงอนเลยงอนงอนไปเลยนี่ถ่ายรูปด้วยมีถ่ายรูปแดดกำลังดีอ่ะนะฮะกำลังดีแหละครับสำหรับเขาไงนี่เดินไปแล้วโอ้โหของเรานี่แบบของเราเนี่ยต้องอยู่ในที่ร่มของเขานี่เห็นแดดวิ่งเข้าหาใช่โอ้โหนอนอาบแดดดูเนี่ยโอ้แต่มันเกินไปหนูเอ้ยแบบใส่โอ้โหชุดชั้นในเลยดีแล้วแหละฮะอาจารย์ให้ทราบนะครับวันนี้ทางดร.วรสุดาสุขาลมซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณหมอเดชาสุขาลมผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเดชานะฮะก็มาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางโรงพยาบาลเดชานะครับก็คืออย่างนี้นะฮะบริษัทสุขารมเป็นเจ้าของที่ดินของโรงพยาบาลและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการแพทย์ของโรงพยาบาลแต่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการของโรงพยาบาลเดชามา10กว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่ปี49นะครับไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยการบริหารงานทั้งหมดนะฮะให้บริษัทศรีอยุธยาเข้ามาเช่าและดำเนินการบริหารโรงพยาบาลเดชานะครับนี่นะฮะก็ทำสัญญาเช่ากันเป็นเวลา7ปีแล้วหลังจากนั้นก็ต่อกันแบบปีต่อปีแต่บริษัทศรีอยุธยาเกิดภาวะขาดสภาพคล่องและถึงขั้นวิกฤตตอนต้นปี2559ความจริงแล้วนี่นะฮะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วนี่นะฮะบริษัทศรีอยุธยาก็มีการค้างค่าเช่ากับทางบริษัทสุขาลมไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทหลังจากนี้บริษัทสุขาลมก็จะฟ้องบริษัทศรีอยุธยานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนนี้นะทางคุณวรสุดาบอกมีผู้ประกอบการรายใหม่หลายรายเลยนะครับสนใจที่จะมารับช่วงต่อบริหารงานโรงพยาบาลเดชาตอนนี้ก็คุยกันอยู่ว่าจะเป็นการเช่าหรือว่าจะเป็นการขายขาดถ้าขายขาดเขาก็ตั้งราคาไว้ไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทนี่นะคือยังไงแล้วเนี่ยทางบริษัทสุขาลมเขาจะไม่บริหารโรงพยาบาลเดชาอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะเขามีธุรกิจอื่นแล้วนะตอนนี้ก็ดูว่าเจ้าใหม่เนี่ยจะมาเช่าหรือจะซื้อขาดนะฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้โรงพยาบาลเดชาโดน60วันให้เวลาในการไปแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ซึ่งเขากลัวว่าไม่ทันนะใช่เขาก็เกรงกลัวอยู่ใช่ขาดสภาพคล่องอ่ะลำบากท่านผู้ชมครับลายกนกในวันอาทิตย์นี้นะฮะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่าทางเนชั่น
ทีวีได้ส่งผมและก็คุณปาล์มนิติรัตน์เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกรสันหลังมังกรสันหลังมังกรก็คือว่าที่มันเป็นทะเลแล้วมันเป็นสันทรายเวลาน้ำทะเลลดเป็นสันทรายเป็นเหมือนสะพานทรายอย่างนี้ยาวๆเป็นลู่วิ่งเป็นลู่วิ่งแล้วเขาจัดแข่งขันวิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร10เมตร20เมตรหรือ50เมตรโอ้ยเป็นกิโลโหสันหลังมังกรนี่ถ้าเกิดน้ำลงเต็มที่เนี่ยจากเกาะสู่เกาะ4กิโลกว่า4กิโลเหรอใช่ครับแล้วกว้างไหมกว้างไหมกว้างฮะก็หลายเมตรอยู่ขนาดถนนกี่เลนถ้าเป็นจักรยานก็วิ่งได้5คันโอ้โห5คันยืนหน้าเลยนะใช่ฮะนี่ฮะก็จะแข่งขันนะฮะก็รอชมผลการแข่งขันด้วยนะได้ครับว่าผม2คนจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนที่เท่าไหร่เป็นคนที่เท่าไหร่และก็ในตอนนี้นะฮะก็จะพาท่านไปคือสันหลังมังกรเนี่ยยาวที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็จะพาท่านไปพบกับถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่สตูลเป็นอันดับ4ของโลกที่สตูลนะเรียกว่าถ้ำภูผาเพชรนะฮะก็ติดตามดูนะฮะ2ทุ่มวันอาทิตย์นี้ครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันอาทิตย์นี้ห้ามพลาดเมื่อนักวิ่งเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาแข่งขันวิ่งมาราธอนบนเส้นทางที่มหัศจรรย์ที่สุดของประเทศท้าทายกับตำนานความเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่น้ำลดลงกลางมหาสมุทรจะปรากฏสันหลังมังกรตัวเคืองยาวกว่า4กิโลเมตรมาติดตาม2นักวิ่งจากเนชั่นน้องปามและพี่กนกที่ซุ่มฝึกซ้อมอย่างหนักว่าจะคว้ารางวัลมาได้หรือไม่แหมใครบอกว่าถ้าเกิดพี่กระหนกลงไปจะมิดหัวเลยโอ้โหนี่เกินไปแล้วคนนะฮะไม่ใช่มนุษย์แท้นอกจากนี้จะพาไปตามหาแสงมรกตในถ้ำมืดใหญ่อันดับ4ของโลกว่ากันว่านี่คือพลังแสงแห่งชีวิตที่เล่าขานกันมาอาทิตย์นี้2ทุ่มทาง Nation TVโอ้โหต้มเตี้ยมดีมากเย้อุ้ย